สวัสดีค่ะนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอ์นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในหนังสือภาษาพาทีนะคะบทที่5แต่ว่าเป็นบทอ่านเสริมนะคะเรื่องละครน,นอกค่ะดังนั้นนะคะขอให้นักเรียนไปนําหนังสือภาษาพาทีมาใช้ประกอบการเรียนในวันนี้ด้วยค่ะ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือภาษาพาทีมาที่หน้า73ค่ะนักเรียนก็จะเจอบทอ่านเสริมนะคะเรื่องละครนอกค่ะสำหรับละครนอกนะคะเป็นละครพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะลีลาการแสดงนะคะมุ่งหมายให้ดำเนินเรื่องรวดเร็วแล้วก็ตลกขบขันค่ะซึ่งไม่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนเหมือนกับละครในนะคะบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นจึงร่วบรัดค่ะ การร่ายรำนะคะกระฉับกระเฉงว่องวยสอดคล้องกับดนตรีค่ะเนื้อเพลงที่ร้องนะคะก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วค่ะเดิมนะคะผู้แสดงละครนอกจะเป็นชายล้วนหมดเลยค่ะต่อมานะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะลูกให้ใช้ตัวละครเป็นชายจริงหญิงแท้ค่ะและก็ละครนอกนะคะเขาจะใช้แสดงในงานพิธีต่างๆนะคะเช่นงานมงคลงานนักขัตฤกษ์งานมหรสพงานรื่นเริงต่างๆค่ะแสดงได้ทุกเรื่องเลยนะคะเช่นเรื่องสังทอง เรื่องลักษณะวงเรื่องสังสินชยัยเรื่องนางมโนรายกเว้นเรื่องที่ละครในใช้แสดงนะคะได้แก่เรื่องอีหนาดาหลังรามเกียรติ์แล้วก็อุณรุษค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนะคะตอบคําถามจากบทอ่านเสริมเรื่องละครนอกกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะทําเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องค่ะแล้วทําเครื่องหมายผิดนะคะหน้าข้อความที่กล่าวผิดค่ะเราไปร่วมเล่นเกมกันเลยนะคะคําถามข้อที่1ค่ะละครนอกเป็นละครที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยถูกหรือผิดจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเฉลยคำตอบค่ะก็คือผิดค่ะเพราะว่าละครนอกนะคะเป็นละครที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอายุทยาค่ะคำถามข้อที่2ค่ะการแสดงละครนอกต้องเคร่งครัดในระเบียบแบบแผนถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเฉลยคำตอบค่ะ ผิดค่ะการแสดงละครนอกนะคะไม่ต้องเคร่งคัดในเรื่องของระเบียบแบบแผนค่ะคำถามข้อที่3ค่ะในการแสดงละครสามารถแบ่งออกเป็นละครนอกและละครในถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะ ถูกต้องค่ะคำถามข้อที่4ค่ะในการแสดงละครนอกเน้นความสนุกสนานของการแสดงถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะในการแสดงละครนอกนะคะเน้นความสนุกสนานเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะ คำถามข้อที่5ค่ะในการแสดงละครนอกนั้นแต่เดิมแสดงโดยใช้ใชายแสดงร้วนถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคําตอบค่ะถูกต้องแล้วค่ะ คำถามข้อที่6ค่ะละครนอกใช้แสดงในงานพิธีต่างๆเช่นงานมงคลงานนักขัตฤกษ์งานมหอรสพถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเฉลยคำตอบค่ะถูกต้องค่ะ คำถามข้อที่7ค่ะละครในมักแสดงเรื่องสั่งทองลักษณะวงสั่งสินชัยถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะผิดค่ะจะเป็นละครนอกนะคะที่มักจะแสดงเรื่องสั่งทองลักษณะวงแล้วก็สั่งสินชัยค่ะไม่ใช่ละครใน คำถามข้อที่8ค่ะละครนอกมักแสดงเรื่องอีเหนาดาหลังรามเกียรติ์และอุนรุษถูกหรือผิดจะเวลาค่ะ,ฉะเฉลยคำตอบนะคะก็คือผิดค่ะจะเป็นละครในนะคะที่แสดงเรื่องอีเหนาดาหลังรามเกียรติ์และก็อุนรุธค่ะ คำถามข้อที่9ค่ะละครนอกการแสดงผู้แสดงสามารถพลิกแปลงออกนอกเรื่องได้ถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะถูกต้องค่ะละครนอกนะคะสามารถที่จะพลิกแปลงเรื่องนะคะออกนอกเรื่องได้ค่ะ คำถามข้อที่10ค่ะละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนคือละครในถูกหรือผิดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคําตอบค่ะถูกต้องค่ะ จากบทอ่านเสริมเรื่องละครนอกนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องสังทองค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแอร์จะมาเล่าเนือ้อเรื่องย่อนะคะในเรื่องสังทองให้นักเรียนฟังค่ะณเนะมืองยศวิมลนครนะคะมีท้าวยศวิมล์เป็นเจ้าเมืองค่ะพระมเหสีจันเทวีนะคะได้คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังค่ะจึงถูกนางจันทาค่ะซึ่งเป็นพระมเหสีรองนะคะใส่ร้ายว่าเป็นกาลีของบ้านเมืองค่ะจนถูกขับไล่ออกจากเมืองนะคะนางเนี่ยได้ไปอาศัยอยู่กับ ตายยายนะคะในกระท่อมที่ชายป่าค่ะจนกระทั่งพระสังนะคะที่ซ่อนอยู่ในหอยก็ได้ออกมาพบแม่ค่ะสร้างความยินดีนะคะกับนางจันเทวีเป็นอย่างมากค่ะเมื่อข่าวนะคะล่วงรู้ไปถึงนางจันทาค่ะนางจันทานะคะก็ได้ส่งคนมาจับพระสังไปถ่วงน้ําค่ะแต่ว่าท้าผู้ชงนะคะพญานาคราชได้ช่วยเอาไว้แล้วก็ส่งให้ไปอยู่กับนางพันธุรัตค่ะ พระสังนะคะรู้ว่านางพันธุรัตน์เป็นยักษ์จึงขโมยรูปเงาะไม้เท้าเกือดแก้วนะคะแล้วก็เหาะหนีมาอยู่บนเขาค่ะนางพันธุรัตน์นะคะตามมาทันแต่ว่าไม่สามารถขึ้นไปหาพระสังได้ค่ะนางพันธุรัตน์นะคะจึงได้มอบมนมหาจินดาเรียกเนื้อเรียกปลาให้แก่พระสังค่ะก่อนที่นางนะคะจะอกแตกสิ้นใจตายที่เชิงเขา พระสังนะคะก็หอะมาจนถึงเมืองสามลนค่ะท้าวสามนและนางมนทานะคะกำลังจัดพิธีเลือกคู่ให้แก่ธิดาทั้งเจ็ดแต่ว่ารจนาค่ะซึ่งเป็นพระธิดาองค์สุดท้องนะคะไม่ยอมเลือกใครเป็นคู่ค่ะท้าวสามมนนะคะจึงให้คนไปตามเจ้าเงาะมาให้เลือกค่ะ รจนาเนี่ยได้เห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ในรูปเงาะนะคะจึงเสียงมาลัยไปให้ค่ะซึ่งสร้างความโกรธนะคะให้แก่เท้าสามนเป็นอย่างมากถึงขั้นขับไล่นางรจนานะคะให้ไปอยู่กระท่อมปลายนากับเจ้าเงาะค่ะเท้าสามนนะคะหาทางแกล้งเจ้าเงาะค่ะโดยการให้ไปหาเนื้อหาปลานะคะแข่งกับเขยทั้ง6ค่ะ เจ้งางาะนะคะก็ใช้มนที่นางพันธุรัตน์นะคะได้ให้ไว้นะคะสําหรับเรียกเนื้อเรียกปลาเนี่ยมารวมกันทําให้หกเขยนะคะหาปลาไม่ได้เลยค่ะจึงต้องยอมตัดปลายหูนะคะแล้วก็ปลายจมูกแลกกับเนื้อแล้วก็ปลาค่ะท้าวสามนนะคะโกรธมากค่ะจนถึงขั้นที่คิดจะประหารเจ้าเงาะค่ะ ร้อนถึงพระอินนะคะต้องหาทางช่วยโดยการลงมาทา้าตีครีชิงเมืองกับท้าวสามนค่ะท้าวสามนนะคะก็ส่งหกเขยไปสู้นะคะแต่ก็ไม่มีใครนะคะที่สู้ได้เลยจึงต้องยอมให้เจ้าง้อค่ะไปสู้แทนเจ้าง้อนะคะเขาก็ถอดรูปเป็นพระสังแล้วก็ไปสู้กับพระอินจนชนะค่ะท้าวสามนนะคะจึงยอมรับพระสังกลับเข้าเมืองแล้วก็จัดพิธีอภิเษกให้ค่ะพระอินนะคะได้ไปเข้าฝันท้าวยศวิมลเพื่อบอกเรื่องราวทั้งหมดค่ะ ท้าวยศวิมนนะคะจึงออกตามหาพระนางจันเทวีจนพบค่ะและก็ได้เดินทางไปที่เมืองสามมณฑลนะคะเพื่อที่จะไปหาพระสังค์ค่ะโดยพระนางจันเทวีนะคะก็ได้ปลอมเป็นแม่ครัวในวังค่ะแล้วก็ได้แกะสลักเรื่องราวทั้งหมดนะคะบนชิ้นฟักให้พระสังเสวยค่ะทําให้พระสังนะคะรู้ว่าแม่ครัวก็คือแม่ของตนเองนั่นเองเมื่อพระสังนะคะได้เจอกับพ่อและแม่แล้วนะคะ พระสั่งและรจนาะนลูกก็ได้เสด็จตามท้าวยศวิมลแล้วก็พระนางจันเทวีนะคะกลับไปครองเมืองยศวิมลสืบไปค่ะ จากบทอ่านเสริมเรื่องละครนอกนะคะได้มีการกล่าวถึงเรื่องมโนรานะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแอร์จะมาเล่าเนื้อเรื่องย่อเรื่องมโนรานะคะให้นักเรียนฟังอีกสักเรื่องหนึ่งค่ะนางเทพกินรีนะคะเป็นพระมเหสีเท,ท้าทุมพรเจ้าเมืองกินราค่ะซึ่งเป็นพระมารดาของนางมโนรานะคะได้ฝันค่ะแล้วโหนนะคะทํานายฝันไว้ว่านางมโนรานะคะที่เป็นพระธิดาองค์ที่7ค่ะเป็นองค์สุดท้องกําลังจะเคราะห์ร้ายค่ะห้ามไปเล่นน้าที่สะ นางมนโนรานะคะก็ไม่เชื่อฟังค่ะนางเทพกินรีนะคะก็เลยยึดปีกหางนะคะมาเก็บไว้ค่ะแต่ว่านางมนโนรากับพี่ๆนะคะก็ไปแอบขโมยปีกหางมาได้ค่ะแล้วก็พากันไปเล่นน้ําในสระแม้ว่านางมนโนรานะลูกจะระแวงภัยในตอนแรกนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยนางก็ยอมถอดปีกถอดหางนะคะแล้วก็ลงเล่นน้ําตามคําชวนของพี่ๆค่ะ ฝ่ายพรานบุญนะคะซึ่งมาคอยซุ่มดูอยู่ก็ได้ใช้บ่วงหน้าค่ะโยนลงไปเป็นงูนะคะรัดเท้าของนางมโนราไว้ค่ะพี่ๆทั้ง6นางนะคะไม่มีใครสามารถช่วยได้เลยค่ะจึงสวมปีกหางนะคะแล้วก็บินหนีกลับเมืองค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ไปเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นให้แก่พระบิดาและก็พระมันดาฟังค่ะส่วนนางมโนรานะคะก็พยายามอ้อนวอนนะคะแล้วก็หลอกล่อพรานบุญนะคะให้คืนปีกแล้วก็หางของนางค่ะแต่ก็ไม่สําเร็จ ต่อมานะคะพรานบุญเนี่ยก็ได้พานางค่ะไปถวายให้แก่พระสุทนค่ะระหว่างทางนะคะนางก็สํานึกผิดค่ะที่ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของพระมันดาซึ่งต้นฉบับนะคะก็เขียนจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเพิ่มเติมความหมายนะคะซึ่งเป็นคำที่อยู่ในบทเรียนบทที่5นะคะจากเรื่องละครย้อนคิดและจากเรื่องละครนอกค่ะ อ่านเพิ่มเติมความหมายคำแรกนะคะคือคำว่ากรรมยี่ค่ะหมายถึงผ้าชนิดหนึ่งนะคะมีขนด้านเดียวค่ะอ่อนนุ่มแล้วก็เป็นมันค่ะคำต่อมานะคะคำว่างานนักขัตเตอร์ค่ะหมายถึง งานที่จัดขึ้นตามฤดูกาลค่ะงานฉลองนะคะซึ่งใช้ดาวเริ่นะคะเป็นเครื่องนัดหมายค่ะยกตัวอย่างเช่นงานสงกรานต์ค่ะถือวันที่ดวงอาทิตย์นะคะโคจรเข้าสู่ราศีกลุ่มดาวเริ่งนะคะชื่อเมษาค่ะคำต่อมานะคะคำว่างานมหรสศค่ะหมายถึงการเล่นรื่นเริงมีโขนละครเป็นต้นค่ะ คำต่อมานะคะคำว่าเทคนิคค่ะหมายถึงศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆค่ะคำต่อมานะคะคำว่าพระพิคเนตค่ะหมายถึงชื่อเทพองค์หนึ่งค่ะมีเสียนเป็นช้างนะคะแล้วก็ถือเป็นเทพแห่งศิลปะค่ะถ้าบูชาแล้วนะคะจะช่วยป้องกันความขัดข้องนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ คำต่อมานะคะคําว่ามโนราค่ะหมายถึงศิลปะก,การแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ค่ะมีแม่บทท่ารำนะคะอย่างเดียวกับละครชาตรีค่ะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าโนราค่ะคําต่อมานะคะคําว่าลีลาค่ะหมายถึงท่าทางท่าทางอันงามการเยื้องกรายนะคะเช่นลีลาการแสดงค่ะ คำต่อมานะคะคําว่าสูจิบัดค่ะหมายถึงใบแจ้งกําหนดการต่างๆค่ะเช่นสูจิบัดการแสดงมหรสพค่ะคําสุดท้ายนะคะคําว่าอัธรสค่ะหมายถึงถ้อยคําที่ทําให้เกิดความาซาบซึ้งหรือถ้อยคําที่ทําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูแอร์จะมาเฉลยการบ้านนะคะที่คุณครูได้มอบหมายให้หนักเรียนทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะให้หนักเรียนนะคะไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาค่ะแล้วเปิดมาที่หน้า170ค่ะข้อ2ใหญ่นะคะให้หนักเรียนเขียนอธิบายความรู้สึกและข้อคิดจากบทอาขยานเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามตามหัวข้อที่กําหนดข้อ2.1ค่ะความรักของนางวันทองที่มีต่อพลายงามแนวทางคําตอบนะคะก็คือ ความรักของนางวันทองที่มีต่อพลายงามนะคะนั้นยิ่งใหญ่นักทั้งรักทั้งห่วงกลัวว่าลูกนะคะจะได้รับอันตรายแต่ก็จำใจจากค่ะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกค่ะข้อ2.2ค่ะบอกสิ่งที่นักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติได้เพื่อตอบแทนพระคุณคุณแม่มา3ประการค่ะแนวทางคาตอบนะคะข้อที่1เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนและไม่ทำให้แม่เสียใจค่ะข้อที่2ค่ะช่วยเหลืองานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะ ข้อที่3ค่ะสนใจตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือค่ะต่อมานะคะ,ฉะเฉลยการบ้านหน้าที่173ค่ะให้นักเรียนนะคะเติมบทอาขยันให้สมบูรณ์ค่ะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักนักเรียนจะต้องเติมคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานวาวุ่นแม่ทูลหัวจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแม่อย่ามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบรูปหลังแล้วสั่งสอนอำนวยพรภายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิกำจัดภัย จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้างท่าเควียนจะจากเจียนใจขาดอนาจใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นร่ำอำลาด้วยอาลายัย แล้วแข่งใจจากนางตามทางมาเหลียวหลังยังเห็นแม่แลคเมน้นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เหลียวเหลียวเลี้ยวรับวับวิญญาโอ้ปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงเป็นยังไงบ้างคะตอบกันถูกไหมเอ่ย สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ค่ะฝากข้อคิดนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะอยู่ที่บ้านไม่ดื้อไม่โนนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ